กับเข้าสู่รายการ Speed Talk ช่วงสุดท้ายนะครับทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลมอโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ายังโทรกันเข้ามาได้นะครับเบรกสุดท้ายนะครับยังรับสายสดอยู่นะครับแล้วก็ SMS แล้วก็ยังจะตอบนะฮะรวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับถามถึงTransformer 2ครับน่าเล่นไหมครับเครื่องยนต์ 2.4 เป็นรถยนต์ไทยรุ่งนะฮะตอบยังไงดีล่ะก็Transformer 2เนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่นต่อเนื่องของจาก Transformer ปกติ Transformer ปกติในเวอร์ชั่น1เนี่ยพัฒนามาจาก Vigo แต่ Transformer 2เนี่ยแพลตฟอร์มใหม่ละใช้ Revo ละในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ก็ยกออกมาจากเป็น Revo เลยก็คือมี 2.4 กับ 2.8 ครับ 2.4 ก็จะมีในรุ่นขับ2นะครับแล้วก็ 2.8 ก็คือใครเน้นแรงขับเคลื่อน4ล้อก็เลือก 2.8 ส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าสมมติว่าซื้อ Transformer ได้เนี่ยก็แสดงว่าสามารถซื้อรถยนต์ในกลุ่ม PPV ในท้องตลาดได้หมดแต่อาจจะชอบแบบไม่เหมือนใครนะฮะก็น่าสนใจนะเพราะว่าไทยรุ่งที่เป็น Transformer 2ใหม่เนี่ยมีการปรับปรุงในจุดด้อยเดิมก็คือเรื่องของเสียงดังลมเข้านะครับแล้วชิ้นส่วนวัสดุที่ดูแล้วยังไม่ค่อยเป็น Mass Production พอมาในเวอร์ชันเนี้ยมันดูดีขึ้นเยอะเก็บงานได้ดีขึ้นเยอะผมก็ยังเชียร์สินค้าไทยนะถ้าสมมติว่าคนที่คิดว่ามีสตางค์เหลือแล้วนะและชอบอะไรที่แปลกใหม่นะครับไม่ชอบขับรถที่ซ้ำๆกับคนอื่นไม่คิดว่าขายต่อจะได้ราคาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ Transformer 2ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการใช้สินค้าไทยนะผมว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวมารับสายคุณป๊อปครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับเชิญครับครับคือจะขอคำแนะนำหน่อยครับพรุ่งนี้จะรับรถแล้วนะครับผมคือต้องตรวจเช็คอะไรบ้างครับผมรถอะไรครับFord Ranger 2.2 Wildtrak ครับก็เช็คความเรียบร้อยทั้งหมดเลยคือหนึ่งเลยเนี่ยรถที่เขาเอามาให้เราเนี่ยมันเป็นรถไม่ให้จอดบนโชว์รูมแต่สติ๊กเกอร์หน้ากระจกตรงกระจกเวลาไปล้างรถเห็นเป็นรอยสติ๊กเกอร์มาผมเคยเจออยู่ในกลุ่มฮะครับสีสันต่างๆรอบคันนะครับรถคันนี้เพิ่งเอามาลงโชว์รูมหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรครับตรวจรอบๆรถแล้วก็ทำพิธีหน่อยไหว้เอาพวงมาลัยอย่างเงี้ยครับครับก็ผมเน้นเรื่องเอกสารแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเอาเรื่องของเลขเครื่องยนต์ที่ไม่ตรงกันในการจดทะเบียนผมแนะนำว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะผ่านตาคนมาเยอะลองเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าเลขเครื่องยนต์เลขแชสซีเนี่ยนะครับตรงกับในรายการที่เราซื้อไหมนะครับรวมทั้งเรื่องของการประกันภัยด้วยนะครับให้พร้อมกับการใช้งานเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เฮงผมบอกไปก็คือภายนอกภายในเนี่ยตรวจสอบตรวจเช็คอย่างละเอียดไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าสมมติมีเลิกการรับรถนะครับเท่าไหร่เราไปก่อนนั้น2ชั่วโมงครับไปดูให้เนิ่นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับไปก่อนเวลานะครับแล้วก็ไปเช็คไปเซ็นเอกสารด้วยสมมติเรามีเลิก10โมงนะครับเราอาจจะนัด8โมงครึ่งนะครับเพื่อไปดูรถก่อนนะครับแล้วก็เราถึงเลิกเราจะได้ไม่ต้องรีบร้อนดูให้เรียบร้อยดูเอกสารดูตัวรถถ้ารถติดฟิล์มมาแน่นอนกระจกไฟฟ้าเราใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ารถที่อาจจะไม่ได้ติดฟิล์มมาแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ติดเครื่องยนต์ขยับขยื่นได้ในที่จำกัดนะครับลองดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมน้ำมันเครื่องถึงแม้จะผ่านคนมาเยอะแล้วลองเช็คดูอีกทีครับน้ำหล่อเย็นต่างๆการรั่วซึมต่างๆนะครับแล้วรุ่นนี้มีอะไรน่าห่วงไหมครับเพราะว่าส่วนมากจะเห็นเขาบอกว่าออกขวดเขาจะติ่งๆเหมือนว่ามันนั่นนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ศึกษามาระดับนึงนะครับแต่ก็มีอะไรที่ต้องระวังไหมครับไม่มีอะไรเลยในส่วนตัวผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป็นออโต้ใช่ไหมครับออโต้ครับโอเคคือเวลาที่ผมใช้งานอยู่หลักๆนะผมจะเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมหน่อยแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆเชลเอ้ยของเอสโซหรืออะไรก็ได้ครับที่เรามีบัตรสะสมใหม่อยู่ครับผมส่วนตัวเองผมจะเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมหน่อย
แล้วก็ท่อมันจะไม่ดำครับแค่นั้นเองจริงๆครับเรื่องตัวอื่นก็ไม่น่าเป็นห่วงอย่างท่ออินเตอร์ก็ออกแบบมาดีแล้วปรับปรุงมาแล้วส่วนของกระจังที่คุณไปดูใน Facebook อ่ะครับจะมีการหลุดก็ปรับปรุงมาแล้วทุกอย่างก็ดีหมดแล้วฮะครับผมส่วนตัวผมเองใส่ขอบ20ของ Everest ยังขับดีเลยครับผมแค่นั้นเลยแล้วก็อีกนิดนึงครับครับคือมันเป็นป้ายแดงอย่างนี้คือเขาบอกว่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดอย่างนี้มันจะโดนจับแล้วเราต้องไปทำอะไรลงสมุดคู่มือหรืออะไรยังไงครับผมป้ายแดงถ้าเป็นป้ายที่มีเล่มนะครับคือป้ายที่ถูกต้องนะครับเราจะใช้ได้คือในช่วงกลางเวลากลางวันนะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเราจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราต้องลงหมายในตัวในเล่มสมุดว่าจะเดินทางจากไหนไปไหนวันที่เท่าไหร่นะครับด้วยปากกานะครับอ๋อลงเองเลยใช่ไหมครับต้องลงเองนะฮะใช่มันเป็นสมุดคู่มือหรือเป็นเล่มสีอะไรอย่างเงี้ยสมุดคู่มือเลยครับอ๋อคล้ายกับ A4 พับครึ่งนี่แหละครับอ๋อครับผมครับไม่มีปัญหาครับใช้ได้เลยครับครับผมโอเคนะครับครับครับสวัสดีครับครับครับมาหน้าจอบ้างอีซูซูบูพาวเวอร์ 1.9 จะไมเนอร์เชนตอนไหนเพิ่งจะทำเนี่ยเพิ่งไมเนอร์เชนไปครับไฟเพิ่งจะเชนไปหลักๆนี่เลยซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยเพิ่งจะสัก2อาทิตย์แล้วนะใช่ครับซื้อได้เลยแต่ว่าหลายคนมองว่าตัว 3,000 หรือว่าตัวเครื่องใหญ่ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะมีการปรับไหมนะครับหลายคนก็กำลังรออยู่ว่าจะเอาตัว 1.9 มาอัปเกรดหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกทีนึงนะฮะFord Focus กับ Fiesta มือ2ตัวไหนมีปัญหาน้อยกว่ากันครับทั้งคู่นะเอ้ย Fiesta ในระบบเกียร์จะมีปัญหานะมากกว่า Focus แต่ Focus ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยเกียร์มือ2มันจะไม่มีเลยนะครับในส่วนมือ2นะแต่ถ้าเกิดปี2012 2013ได้รถมาดีเนี่ยผมว่าโฟกัสได้เปรียบกว่ารถมันก็ขนาดจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับมาดูข้อนี้ถามว่าระหว่าง Mazda CX-5 2.0 นะครับ Nissan X-Trail 2.0 CR-V 2.4 รุ่นขับ2ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับใช้งานประจำวันCX5 2.0 เหรอครับ2.0 เบนซิน Xtail 2.0 เบนซินแล้วก็ CRV 2.4 ครับรถใหม่เลยใช่ครับ CX ไฟเนี่ยผมถามเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงอ่ะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยถามว่าตัวไหนดีเขาไปลองมาหมดแล้ว 2.0 2.5 ดีเซลเขาบอก 2.5 เนี่ยขับดีที่สุดออกตัวดีอะไรขับดีหมดเลยCLV 2.4 ก็เป็นรถใหม่เลยผมก็ยังไม่ได้ลองแต่ว่ามันเป็น7ที่นั่งน่าใช้ไหมพี่เอกก็คือถ้าเทียบโมเดลแล้วเนี่ย CX5 ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยปีนี้จะมีการปรับในบ้านเราแล้วนะครับในการเปลี่ยนโมเดลนะใช่แต่ก็ถือว่า CX5 ในโฉมปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์นะครับแต่ยังไม่มีตัว G Vectoring Control ยังไม่ได้ใส่เข้าไปแต่เรื่องของออปชันภายนอกภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับ2.0 ก็ถือว่าโอเคในตัวรุ่นที่2นะครับก็คือรุ่นที่ดูหน้าตาสวยๆแล้วนะครับจะไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นส่วน Xtail เลยเนี่ยก็จะได้เบาะ3แถวนะถ้าในรุ่นยังไม่ใช่ไฮบริดนะฮะขนาดบอดี้ใหญ่นะครับตัวรถดูสไตล์เป็นรถค่อนข้างเป็นรถขับเป็นผู้ใหญ่ขับหน่อยโอเคตัวรถคุณภาพดีเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเรื่องของดีไซน์CRV นี่ก็คือสดใหม่เรื่องบอดี้แต่ว่าถ้าเป็นตัว 2.4 ก็เป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมใช่สิ่งที่ได้เลยก็คือออปชันราคานะครับผมว่าถือว่าเป็นราคาที่คุ้มนะครับขับ2เนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ1.3 ล้านนะครับเทียบแล้วเนี่ยมันถูกกว่ารุ่นเดิมที่เป็นที่เป็นชมชมซะอีกที่แล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคนะถ้าให้เลือกตัวหนึ่งถ้าให้เลือกขับเองผมอาจจะเลือก CRV ที่เป็นบอดี้ใหม่ 2.4 นะแต่จริงๆแล้วก็แอบชอบการขับขี่ของ CX5 นะครับแต่ CX5 จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขยับเติมงบได้เนี่ยไปดีเซลขับ2นะครับ1.5 ล้านนะครับบวกกับราคาแคมเปญโปรโมชั่นที่ลดลงมาอีกนะครับผมว่าราคาไม่ได้หนีกว่าคนอื่นเลยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่า CRV ใหม่อ่ะน่าใช้อ่ะผมเห็นหุ่นหน้าตาขับตามไปปุ๊บสวยครับนะครับบนหน้าจอครับ Benz SLK R170 ครับใส่ออยเกียร์ได้มั้ยครับได้ครับทำยากนิดนึงทำได้เลยแต่ทำยากนะครับไม่มีเวลาว่างทำ เดี๋ยวไว้โท
ทรมาสอบถามดีกว่าครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กันต่อเนื่องเลยนะฮะฮะแลนเซอร์ซีเดียครับเข้าเกียร์ยากต้องออกแรงเพื่อเข้าเกียร์แก้ตรงไหนครับน่าจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเปล่าฮะไม่ได้บอกเกียร์มาซีเดียถ้าเป็นการเข้าเกียร์ยากแล้วเป็นเกียร์แมนนวลน่ะครับดับเครื่องเข้าง่ายไหมฮะดับเครื่องถ้าเข้าง่ายแสดงว่าชุดสายเกียร์ไม่มีปัญหาคันเกียร์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเข้ายากก็จะเป็นที่สายเกียร์ถ้าติดเครื่องแล้วเข้ายากหวีคาร์ดจานคาร์ดน่าจะมีปัญหาหรือตัวปั๊มคาร์ดบนข้างล่างน่าจะมีปัญหาครับครับผมโอเคมีอีกไหมฮะถามถึงควันสีขาวของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากอะไรครับควันสีดำเกิดจากอะไรจะแก้ไขควันดำควันขาวควันขาวได้อย่างไรครับควันขาวเนี่ยมันอาจจะเกิดจากตัววาล์วที่ไม่ดีหรือว่าโทโบเนี่ยมันมีการเผาไหม้มันมีการหลวมนะฮะในใบของโทโบก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ามันมาส่วนผสมของอากาศด้วยนะครับตัวส่วนควันดันฟันดำเนี่ยมันจะเกิดจากปัญหาการจุดระเบิดที่น้ำมันกับอากาศไม่สมบูรณ์เท่ากันมันก็เกิดจากปัญหาแก้ไขฟันดำก็คือถ้าเป็นดีเซลเป็นตัวเก่าก็ปรับตั้งปั๊มใหม่หรือเช็คปั๊มใหม่ครับหัวฉีดสเปรย์เป็นฝอยไหมถ้าสเปรย์ไม่เป็นฝอยก็อาจจะมีการทำหัวฉีดนะครับครับส่วนควันขาวก็ต้องดูว่าวาล์วหลวมไหมยังก้านวาล์วมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตัวให้ช่างเขาตรวจสอบดูครับครับผมบนหน้าจอนะครับ Toyota Camry Hybrid ตัวแรกครับเสียงเครื่องดังเกิดจากอะไรครับตัวนี้เป็นไฮบริดเสียงเครื่องมันจะดังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องดูตัวลูกลอกด้วยครับลูกลอกที่มันอยู่กับสายพานหน้าเครื่องอาจจะมีปัญหาครับนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถตระกูลไฮบริดผมแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆเลยนะครับเพราะว่ารถไฮบริดเนี่ยบางทีจะมีการชัตดาวน์เครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยครั้งใช่สตาร์ทสต็อปนะฮะมันจะมีการสตาร์ทและเครื่องยนต์เนี่ยจะเกิดการสึกหรอก็ในช่วงของการสตาร์ทเป็นหลักนะถ้าใช้น้ำมันเครื่องไม่ดีที่ไม่เกาะผิวโลหะที่ดีพอเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเกิดการสึกหรอไวนะครับใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีเลยนะครับโอเคโอเคยังผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหน้าจอขอวิธีรันอินจานเบรกรันอินการรันอินจานเบรกเนี่ยเอาผ้าเบรกเนี่ยเราก็ขับสักประมาณถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่เนี่ยไม่เกิน50กิโลเมตรแรกเนี่ยเราเบรกเบาๆครับพอหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับนะครับถ้ารถใหม่ก็ทำอย่างนั้นอ่ะเหมือนกันแหละครับโอเคครับครับผมโอเควันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับ คำถามไหนที่ยังไม่ตอบนะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์รายการนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณท่านผู้ชมครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ